กิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดใช่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ควรเกิดขึ้นด้วยซ้ำเออไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยอันนี้ต้องให้เรื่องนี้ต้องให้ส้มเล่าเพราะว่าส้มน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีเข้าใจเรื่องนี้ใช่น่าจะรู้เรื่องนี้ดีค่ะเป็นเรื่องราวที่โรงพยาบาลสนามนะคะที่ย่านบางพลีค่ะเขาพบเบาะแสว่าผู้ป่วยเขารวมตัวกันเล่นการพนันแล้วก็มีการเซ็กหมู่อ่ะเป็นสวิงกิ้งเลยนะในโรงพยาบาลใช่เป็นการสวิงกิ้งค่ะเจ้าหน้าที่สนธิกำลังนะคะพร้อมการสวมชุด PPE เข้าตรวจค้นโรงพยาบาลสนามรักเพื่อที่จะรักษาผู้ป่วยโควิดในย่านบางพลีค่ะทราบเบาะแสนะคะว่ามีผู้ป่วยบางคนเขาฝ่าฝืนระเบียบคำสั่งแล้วก็มั่วสุมการเล่นการพนันรวมถึงการทำร้ายร่างกายและที่สำคัญคือที่น่าตกใจก็คือการมีเพศสัมพันธ์ในลักษณะสวิงกิ้งภายในโรงพยาบาลนะคะวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กอรมน.จังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยตำรวจและฝ่ายปกครองนะคะได้เข้าตรวจที่โรงพยาบาลสนามซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบางปลาอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยได้รับแจ้งว่ามีชายและหญิงบางกลุ่มเข้ารับการรักษาของโรงพยาบาลแต่กลับมีการเล่นมั่วสุมการพนันทะเลาะวิวาทแล้วก็มีการแอบเสพยาเสพติดกันด้วยนะคะทางนี้ก็ได้ค้นพบค่ะว่ามีบุหรี่กว่า20ซองบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมน้ำยาเติมบุหรี่ไฟฟ้านะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยได้ยึดเอาไว้นะคะตามระเบียบของโรงพยาบาลนั่นเองทางด้านพันเอกกฤษดาพานุค่ะหัวหน้ากลุ่มนโยบายแผนการข่าวส่วนปฏิบัติการบอกว่าการตรวจค้นครั้งนี้สืบเนื่องมาจากว่าได้รับเบาะแสจากผู้ที่ดูแลในไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือพยาบาลนะคะที่อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยโดยมีการลักลอบแล้วก็ส่งสิ่งของที่ผิดเงื่อนไขอ่ะไม่ถูกต้องเนี่ยเข้าไปในสถานที่อีกด้วยนะคะทั้งนี้ก็เลยได้มีการเข้าไปตรวจแล้วก็ได้ทำการตักเตือนรวมถึงยึดพวก อุปกรณ์ยาเสพติดเอาไว้ด้วยค่ะคือเรียกง่ายว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะคือตอนนี้คือคุณอยู่ในสถานะของผู้ป่วยโควิดแล้วคุณเองเนี่ยก็ไม่น่าให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องลำบากใจอะเอาจริงๆคือติดโควิดนี่ก็ลำบากแล้วนะหรือว่ามีเชื้อใช่ไหมใช่แล้วเนี่ยคุณทำอย่างนี้เนี่ยเอาจริงๆนะยิ่งทำให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขาเหนื่อยมากกว่าเดิมอีกนะน่าเห็นใจนะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าแม้กระทั่งคนที่เขาไปดูแลเขามีความเหนื่อยนะเขาต้องเสียสละหลายอย่างเลยนะเพื่อที่จะเข้าไปดูแลคุณแต่ว่ากลับมาทำเรื่องราวแบบนี้ก็ใช่แต่ก็คือแล้วจริงๆเนี่ยจริงๆเท่าที่รู้ข้อมูลมานะคือเขามีการแยกกันนะระหว่างผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยกลุ่มชายกับผู้ป่วยหญิงเนี่ยแต่เห็นบอกว่ามีผู้ป่วยหญิงเนี่ยเขาใช้เขาเรียกว่าอะไรผ้าขุนหนูใช่ไหมคลุมศีรษะตัวเองเนี่ยแล้วก็เข้ามาฝั่งผู้ป่วยชายคือฝั่งคือผู้ป่วยที่พักอยู่ฝั่งโซนหญิงเนี่ยเข้ามาฝั่งของผู้ชายเองนะคือแอบมาได้ด้วยหรอนั่นน่ะสิแหมมันอดรนทนไม่ไหวเลยหรือไงแม่คุณในสถานการณ์แบบนี้นะนั่นน่ะสิแหม14วันนะรีบๆรักษาแล้วรีบๆออกไปบุคลากรทางการแพทย์เขาจะได้ไม่เหนื่อยเนาะมา World News ข่าวในมือคุณ